ท่านผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เราขายขนมหวานอยู่ดีๆแต่มีตำรวจเนี่ยเขาเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเราไปพูดจาว่าร้ายเขาจนกระทั่งคุณสมบุญเองเนี่ยก็รู้สึกว่าสังคมเนี่ยมันมองคนกันที่ชนชั้นจริงๆรู้สึกว่าอาชีพที่เราทำอยู่แม้เป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่สุจริตแต่ในใจตอนนั้นบอกว่าเริ่มอยากจะอัพชนชั้นขึ้นมาละมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแล้วเราตั้งใจจะใช้ชีวิตยังไงต่อพอเราคิดบอกเราอยากจะเปลี่ยนชนชั้นของตัวเองจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายมีอัพไลน์นะครับเขาเรียกว่าอัพไลน์ธุรกิจตัวเก่าเนี่ยนะผู้แนะนำผู้แนะนำนะเขาเชิญไว้นานแล้วนะแต่ก็ไม่เคยสนใจครับเพราะว่ายืนการว่าจะถีบ200อยู่อย่างนั้นแหละครับแปลว่าระหว่างที่ถีบสำล้อขายขนมมีคนมาชวนทำธุรกิจขายตรงอยู่เรื่อยๆครับแต่เราไม่สนใจไม่สนใจครับด้วยเหตุผลที่ว่าทำไม่ได้ครับนี่คือประการแรกครับไม่เหมาะกับเราครับแต่ทุกครั้งที่เจอเขาเนี่ยเขาก็จะเรียกคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์ทั้งที่เราขับสำล้ออยู่ครับนะคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์เขินมากครับเขินมากเลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอาชีพของคนขับสำล้อเนี่ยเขาก็เรียกภาษากันแบบพ่อขุนรามกันนั้นนะครับคงไม่มีภาษาแบบดีๆอย่างนี้แต่ให้เกียรติเรามากครับจากการที่เขาให้เกียรติเราพูดดีกับเราอย่างเงี้ยครับก็มันก็กลายเป็น เรื่องเมื่อเราเจอวิกฤตปุ๊บเราเลยนึกถึงเขานึกถึงเขาแล้วกลับไปหาเขาครับก็คิดว่าธุรกิจนี้ถ้าดีจริงก็อยากจะทำดูก็เลยลองตั้งใจไปทำธุรกิจต่างชาติน่ะครับเรียกว่าไปลองหาประสบการณ์ดู5 ปีเลยครับเป็นการไปทำธุรกิจเครือข่ายของบริษัทหนึ่งของไทยตรงบริษัทหนึ่งครับครับอยู่ที่นั่นมา5ปีก็เลยเป็นเหตุให้ได้มีโอกาสเจอกับคุณทันชนกใช่ไหมครับครับครับแปลว่าคุณทันชนกเองก็ไปทำธุรกิจเครือข่ายด้วยเหมือนกันตอนนั้นยังไม่รู้จักคุณสมบูรณ์และยังไม่รู้จักเครือข่ายครับถ้ารู้จักเครือข่ายก็รู้จักจากเขาเนี่ยค่ะอ๋อตอนนั้นยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่คุณสมบูรณ์ช่วยเล่าหน่อยสิแล้วไปเจอกันได้ยังไงก็พอดีดาวไลน์นะครับซึ่งธุรกิจตัวเก่าเนี่ยเขาเชิญไปจัดประชุมที่บ้านครับแล้วก็เป็นที่บ้านของคุณทันชนกพอดีเลยอ๋อเหรอครับพอดีเลยครับก็เจอกันก็รู้สึกปิ๊งกันนี่ปิ๊งกันนะครับก็ประมาณก็สวยซะขนาดนี้แหมใครเห็นใครก็ต้องปิ๊งนะครับครับครับก็เลยตัดสินใจนะครับก็คบกันดูนะครับคบกันดูแล้วก็ถูกอัธยาศัยก็มองรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีคิดว่าคนนี้เราเหมาะกับเราแล้วครับเพราะเขาก็เป็นคนน่ารักนะเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาเพราะครับและประสบการณ์5ปีในการที่ไปทำธุรกิจเครือข่ายอยู่เนี่ยมันให้อะไรกับชีวิตบ้างครับตอนนั้นเหตุผลก็คือว่า5ปีเนี่ยที่เรายืนการทำอยู่เนี่ยสิ่งที่เราได้รับก็คือความแข็งแกร่งความอึดความอดความทนแต่ว่าสิ่งที่เราฝันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถการท่องเที่ยวเงินทองเนี่ยนะครับเรายังได้แค่เพ้อฝันเรายังไม่ได้หยิบมันยังไม่ได้หยิบมาเป็นชิ้นเป็นเป็นชิ้นเป็นนันนะครับเห็นรถเนี่ยเหมือนกับเอ๊ะทำไมเราก็ขยันนะทำไมถึงเราซื้อรถยนต์ไม่ได้เราก็ทำอะไรกันเห็นบ้านหลังงามๆเนี่ยเราขับผ่านเนี่ยเราก็ทำอะไรกันทำไมเราถึงซื้อไม่ได้ทำไมเราเช่าบ้านเขาอยู่ครับมันมีความรู้สึกว่าความสำเร็จมันมาไม่ถึงมือสักทีใช่ครับนะแล้วเรารู้สึกดีแต่มันไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีมันไม่ใช่รู้สึกแย่รู้สึกดีแต่ไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีครับพอไม่ได้สักทีปั๊บก็เลยเริ่มจะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะก็จริงๆก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นโชคครับหรือโอกาสนะครับที่เราเป็นคนที่ยอมรับโอกาสมาบอกว่าทำอยู่5ปีแล้วในปีที่6เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นล่ะครับทำไมถึงไม่ทำต่อไซไลน์กันเป็นไซไลน์กันปกตินะครับเป็นไซไลน์กันซึ่งทำธุรกิจต่างชาติมาด้วยกันนั่นแหละครับแล้วเขาก็ทำมา10ปีครับแล้วก็ผมทำมา5ปีก็ทำมา10ปีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมครับเราทำมา5ปีเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมต่างมาเจอกันละทีนี้มาเจอกันครับก็เอาความจริงมาคุยกันเปิดใจนั่งคุยกันเอาความจริงมาคุยกันเขาก็ถามว่าคุณสมบูรณ์5ปีที่ผ่านมาฝันคุณเป็นจริงหรือยังตอนนี้คุณมีหนี้เท่าไหร่นะคุณจะซื้อรถเมื่อไหร่คุณอย่าโกหกตัวเองนะผมขอร้องครับคือคำพูดของเขาเนี่ยเขาพูดไปแล้วเขาสะกิดเราแล้วเขาทำให้เราคิดทำให้เราคิดผมก็บอกว่ายังไม่รู้จะซื้อเมื่อไ
แล้วคุณมีหนี้สินเท่าไรคุณจะปลดหนี้เมื่อไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับคือเขาพูดในลักษณะที่เข้าใจเราเหมือนมากระแทกใจครับก็เข้าใจเรามากเป็นคำพูดที่มาโดนเลยกระแทกเลยเฮ้ยคุณอย่าหลอกตัวเองนะคุณตอนนี้ฝันของคุณเป็นจริงไปมากเท่าไหร่แล้วครับพอเปิดใจคุยกับไซไลน์เป็นเพื่อนร่วมทำธุรกิจด้วยกันมาหลังจากคุยจบคิดอะไรอยู่ครับตอนนั้นหลังจากฟังแผนนะครับเขาก็ยังไม่ทันทีไม่รีบร้อนที่จะคุยแผนนะฮะซึ่งอัพไลน์ท่านนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเอ่ยชื่อท่านหน่อยนะครับ คุณน้ำค้างจริงชนะคุณกิจนะครับต้องขอบคุณท่านจริงๆนะครับท่านก็ไม่รีบร้อนที่จะเล่าแผนนะท่านก็พูดเปิดใจหมายถึงเขากำลังจะมาเล่าแผนของอีกยี่ห้อหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งให้คุณสมบูรณ์ฟังนะแต่ว่าเขามาชวนคุยก่อนครับแล้วทำให้ผมได้อยากฟังเมื่อเขาพูดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเล่าเครือข่ายตัวใหม่เนี่ยให้ผมฟังครับซึ่งที่ผมทำอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับคือคิดคุณดีนี่แหละครับครับก็ปรากฏว่าเมื่อผมมีโอกาสได้ฟังแผนการตลาดครับนะฮะก็รู้สึกมีด้วยเหรอผมตะลึงฮะมีด้วยเหรอแผนการตลาดแบบนี้คือเราเอามาคู่กันเลยครับเอามาคู่กันระหว่างของเครือข่ายที่ต้องทำอยู่นะครับกับของเราเนี่ยนะฮะพอเอามาคู่กันเนี่ยเฮ้ยมีด้วยเหรอครับดูเราตะลึงในแผนการตลาดที่ผลประโยชน์เนี่ยต่างกันมากครับผมเห็นแผนแล้วท่านก็โชว์สรีปันผลครับนะให้ดูนะเดือนแรกท่านได้400ครับเดือนที่2ท่านได้11,000ครับเดือนที่3,317แล้วก็51,000แล้วก็57,000ตอนที่อัพไลน์มาหาผมเนี่ย57,000ครับแม่มันก็เป็นตัวเลขที่งดงามงดงามมากครับผมก็บอกว่าพี่แล้วเหลือแล้วแบ่งแล้วเหรอเหลือเป็นของพี่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าธุรกิจขายตรงที่ผมเคยทำมาเนี่ยจะต้องมาแบ่งกันครับมาแบ่งมาซอยแบ่งกันครับนะตัวเลขโชว์มาทุกโชว์มา60,000เนี้ยก็ต้องมาซอยแบ่งกันบางทีเหลือไม่กี่บาทแต่ของเขามา57,000เหลือส่วนตัวแล้วบริษัทแบ่งไปเสร็จแล้วครับจริงๆเหรอเขาก็ยืนยันครับถ้าไม่ได้จริงก็ลองทำดูถ้าไม่ได้จริงก็เลิกไปครับแล้วก็สาธิตสินค้าให้ดู 2-3 ตัวผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าสินค้าเหมือนกันเลยสาธิตได้เหมือนกันแต่ราคาต่างกันมากแล้วก็มาดูค่าสมัครสมัยก่อนร้อยเดียวฮะครับอยู่ไม่ได้แล้วครับคุณสมบุญกำลังจะบอกว่าหลังจากที่ทำอยู่5ปีเนี่ยก็มีไซด์ไลน์คือเพื่อนที่เคยทำธุรกิจด้วยกันซึ่งตอนนี้เขาไปทำบริษัทอื่นไปแล้วและเขากลับมาเล่าให้เราฟังว่าบริษัทอื่นที่เขาไปทำเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างใช่ครับซึ่งก็คือบริษัทกิฟฟารีนนั่นเองนะครับว่าเขาไปทำกิฟฟารีนมันมีความน่าสนใจอย่างไรแปลว่าคุณน้ำค้างเนี่ยก็เลยมาเล่าแผนธุรกิจของกิฟฟารีนมานำเสนอสินค้าของกิฟฟารีนให้คุณสมบูรณ์ฟังครับคุณสมบูรณ์เห็นแล้วรู้สึกว่ามันก็ใช่สิ่งที่ตัวเองรอคอยครับแล้วก็สมัครเลยก่อนที่จะสมัครเนี่ยนะครับก็ถามคำถามหลายๆประโยคนะครับเอ๊ะบริษัทให้รายได้ขนาดไหนแล้วเขาจะอยู่ได้เหรออันนี้คือคำถามที่ค่อนข้างแรงครับใช่ครับแต่อัพไลน์ตอบดีครับเขาก็บอกว่าคุณสมบูรณ์คุณลงทุน100ใช่ไหมบริษัทลงทุนไปเป็นพันล้านครับนะถามว่าใครเสี่ยงกว่าเป็นถือว่าเป็นคำตอบที่ดีครับนะก็จริงนะใครเสี่ยงใครเสี่ยงกว่าครับครับคุณขาดทุน100บาทแต่เขาลงทุนไปเป็นพันล้านบริษัทเนี่ยลงทุนเป็นพันล้านใครเสี่ยงกว่ากันครับทำให้เราคิดครับทำให้เราคิดก็ตัดสินใจสมัครในคืนนั้นนะจัดที่สมัครในคืนนั้นประมาณวันที่7มกราคม2540เวลาประมาณเที่ยงคืนครับซึ่งการตัดสินใจสมัครตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็ได้มีโอกาสเล่าให้คุณทันชนกฟังด้วยนะครับช่วงนั้นคุณทันชนกไปบ้านครับกลับไปเยี่ยมแม่ที่บ้านครับครับก็มีความรู้สึกว่าคือจริงๆเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็มีอะไรแล้วแต่นะถ้าเกิดผมคิดจะทำเนี่ยผมก็ตัดสินใจทำครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้ขัดคออะไรนะเขาก็รับได้ตลอดครับก็จึงทำให้ผมโชคดีที่ตัดสินใจเองได้ในวันนั้นครับถ้าวันนั้นผมอาจจะรอปรึกษาภรรยาก่อนก็อาจจะพลาดโอกาสไปเลยก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มองว่าไซรายท่านนี้นะครับเคยทำกิจมาด้วยกันนะครับก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจกันมากมั่นใจกันมากก็เลยตัดสินใจสมัครครับแล้วหลังจากที่ตัดสินใจสมัครแล้วมีคนมาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเริ่มต้นออกสตาร์ทมีประสบการณ์มาอยู่แล้วนี่ครับพอออกสตาร์ทธุรกิจกิฟฟารีนเริ่มต้นลงมือทำเข้าจริงๆเป็นยังไงบ้างครับตอนเริ่มต้นสนุกมากครับสนุกมากมันมากนะครับคือทุกครั้งที่เราออกไปนำเสนอธุรกิจเนี่ย
นะคนตอบรับเยอะมากครับคนตอบรับเยอะมากเพราะว่าผมใส่ความตื่นเต้นนะแต่จริงๆนะการหักเปลี่ยนทันทีนะถือว่าเป็นความเจ็บปวดของทีมงานนะครับ ที่เขาเคยทำงานร่วมกับเราครับแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะสร้างฝันของตัวเองแล้วก็เขาให้เป็นจริงได้ครับเรายอมเจ็บปวดฮะเจ็บปวดนะเขาจะว่าเราไงแล้วแต่ไม่เป็นไรครับ ครับแต่เราจะทำให้เขาดูก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นแรงผลักมาเป็นแรงผลักอย่างแรงครับอีกประการหนึ่งที่จัดที่จะทำเครือข่ายคิวเคอรีนเนี่ยครั้งนั้นได้เห็นภาพคุณหมอครับนะแพทย์หญิงนรินีไพบูลย์นะครับรอยยิ้มของท่านครับเห็นรอยยิ้มมีความรู้สึกว่ามีความสุขฮะแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่จริงใจครับนะมั่นใจในคุณหมอเนี่ยอย่างมากเลยครับจุดเปลี่ยนจากคนที่ขายขนมหวานถีบสำล้อไปอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมา5ปีเนี่ยไอ้ช่วง5ปีนั้นเนี่ยถามตรงๆนะครับรายรับตอนก่อนจะมาอยู่กับกิฟฟารีนเนี่ยมันโอเคไหมหรือว่ามันเริ่มมีภาวะที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวในช่วงก่อนที่จะเข้ามาสู่ถูกต้องครับพี่สรีก็คือภาระหนี้สินภาระเยอะนะทั้งที่เรามีไม่เยอะนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะใช้หนี้เขาได้ครับนะครับรายได้ที่เราได้รับเนี่ย อยู่ในหลักพันครับนะหลักหมื่นนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งต่อเดือนเท่านั้นเองครับแต่ก็มีหนี้สินอยู่บ้างครับมีหนี้สินอยู่บ้างเราก็ต้องยอมรับว่าพอมีหนี้สินอยู่จำนวนนึงเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาทำธุรกิจกิฟฟารีนด้วยซ้ำแต่หลังจากที่ทำธุรกิจกิฟฟารีนแล้วหนี้สินจำนวนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะเริ่มทยอยได้มีโอกาสมีรายได้เอาไปปลดเปลื้องหนี้สินบ้างไหมฮะครับนี่คือความสุขฮะครับเพราะว่าตอนที่เราเห็นรายได้อย่างเดือนแรกนะครับผมก็ตั้งใจที่จะเป็นโกลสตาร์เลยนะครับเพราะผมมองว่าอัพไลน์ก็บอกว่าโกลสตาร์นี่คือบันไดที่จะก้าวไปสู่รายได้หลักหมื่นหลักแสนต้องขึ้นโกให้ได้แล้วผมก็ตัดสินใจก้าวขึ้นตำแหน่งโกสตาร์เนี่ยด้วยการขยายเครือข่ายชวนคนที่เรารู้จักเนี่ยครับเข้าสู่ธุรกิจอย่างรวดเร็วครับเดือนแรกเนี่ยขยายเครือข่ายได้ร้อยกว่าครับร้อยกว่าคนเรียกได้ว่าการเติบโตนี่ก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับครับก็รายได้เดือนแรกก็อยู่ที่6,000กว่าบาทครับท่านผู้ชมครับชีวิตของคนที่ถีบสำล้อขายขนมหวานเนี่ยเริ่มถูกใจกับธุรกิจเครือข่ายแต่ธุรกิจเครือข่ายบริษัทแรกที่ทำก็ไม่สามารถสร้างความฝันให้เป็นความจริงได้จนกระทั่งมาเจอกับธุรกิจเครือข่ายบริษัทที่2นั่นก็คือกิฟฟารีนทำงานเพียงไม่นานเท่าไหร่ต้องบอกว่ารายได้เกือบหมื่นแล้วในตอนเริ่มต้นทำธุรกิจก็เลยคิดว่านี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนุกที่สุดและน่าจะเดินทางต่อกับธุรกิจของกิฟฟารีนช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าจากจุดเริ่มต้นจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ทำอะไรไปบ้างและได้รับอะไรไปบ้างนะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนไฮโดรคริสตัลที่สนับสนุนรายการของเราครับ